ังวลที่สุดของคนร้านอาหารคืออะไรคะเปิดแล้วจะปิดอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เอกชนอยากจะได้เนี่ยอยากจะแค่ให้ธุรกิจดำเนินไปได้เศรษฐกิจดำเนินไปได้นะคะแน่นอนว่าการมาของนโยบายการเปิดประเทศได้สร้างความหวังให้ผู้ประกอบการต่างๆว่าสถานการณ์มันจะค่อยๆดีขึ้นโดยเฉพาะการท่องเที่ยวและร้านอาหารซึ่ง2 อย่างนี้มันจะเดินไปควบคู่กันได้ไหมแล้วธุรกิจร้านอาหารหลังจากช่วงโควิด-19 เนี่ยต้องมีการปรับตัวยังไงเพื่อความอยู่รอดเพราะเราเนี่ยจะเป็นหัวหอกสำคัญในการนำรายได้เข้าประเทศเข้ามาแต่ตอนนี้เอกชนบาดเจ็บสาหัสต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลเปิดให้เรานั่งเถอะเพราะเราเนี่ยจะหมดลมหายใจแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันมาทันเวลาสำหรับธุรกิจร้านอาหารเมื่อ1 กันยาทำให้เรารอดมาได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้พังหัวขึ้นหรือดีมากมายตอนนี้ธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเป็นธุรกิจเดียวที่เป็นความหวังนะคะเรื่องจะเปิดและจะปิดอีกไหมเนี่ยนะคะท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอเกียรติภูมิวงรจิตเนี่ยได้พูดในที่ประชุมนะคะว่าต่อไปนี้จะปิดเนี่ยจะไม่ปิดเหวี่ยงแหแล้วจะปิดเฉพาะรายนะคะเพราะนั้นถ้าใครทำมาตรฐาน SSA ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งก็ไม่ต้องกังวล นะคะเราเนี่ยเป็น1 ใน 20% ของค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวนะคะว่าค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวมาใช้100 บาทเนี่ยค่ะก็จะเป็นอาหารอยู่ประมาณ 20% ต้องเรียนว่าอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเราประกาศเปิดประเทศนะคะเพิ่งจะชัดเจนมาเมื่อต้นเดือนเองที่ท่านนายกประกาศมาเนี่ยนะคะถ้าพี่อยู่กับโควิดมา2 ปีเนี่ยพี่ทำใจเลยยิ่งทำงานกับสถานการณ์โควิดมาเนี่ยนะเรารู้อยู่เลยว่าโควิดมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลานะคะเพราะนั้นต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยถามว่าร้านอาหารเนี่ยมีความคาดหวังอะไรกับเรื่องการเปิดประเทศแน่นอนนะคะพอเราเป็นร้านอาหารเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่กลับมาเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าคนชอบกินอาหารนอกบ้านอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกินอาหารในโรงแรมกินอาหารในร้านใหญ่ร้านเล็กมันก็จะไปผูกพันอยู่กับวัตถุดิบการจ้างงานอะไรที่กลับมานะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราอยากให้เปิดอยู่แล้วค่ะเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเปิดไปก็ระมัดระวังไปเรียนรู้สร้างบทเรียนกันไปนะคะเหมือนบทเรียนจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เอามาถอดบทเรียนหรือว่าก็เอามาเป็นตัวอย่างอันนี้ค่ะก็เอามาใช้เราทำเรื่องมาตรฐานมาตลอดนะคะสำหรับตัวพี่เองเนี่ยพี่เน้นมากๆเรื่องการที่อยากให้ร้านอาหารเนี่ยเข้าสู่ระบบมาตรฐานพอมีโควิดเนี่ยเรามีมาตรฐานที่เรียกว่า SSA Amazing Thailand Health and Administrationที่เราเรียกง่ายๆว่าชา SSA นะคะ อันนี้เนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานเดิมของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วมันผนวกกับภาคบริการลงไปด้วยที่เมื่อกี้เราพูดกันเรื่องร้านอาหารเนี่ยเราอยากให้ร้านอาหารในประเทศไทยเนี่ยมีมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องสุขอนามัยแต่พอไอ้ตัวชาเนี่ยมันมากับโควิดเนี่ยมันมีมาตรฐานเรื่องการบริการเรื่องการเว้นระยะห่างนะคะเรื่องการทำความสะอาดมีการวัดอุณหภูมิมีการไม่สัมผัสกันในการสั่งอาหารใช้สแกนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะพี่เคยเอาเรื่องนี้ไปพูดในสปค.ว่าภาคต่อไปท่านจะปิดร้านอาหารเนี่ยขอท่านอย่าเหวี่ยงแหนะคะขอให้ท่านเลือกดูมาตรฐาน SSA ว่าเราเนี่ยได้ทำมาตรฐานที่มีความปลอดภัยสูงไว้แล้วตอนนี้เนี่ยที่เป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยร้านโรงแรมและธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยต้องได้ SSA คือชานี้ด้วยนะคะแล้วคำว่า plus นี่คือฉีดวัคซีนเกิน 70% ตอนนี้เนี่ยค่ะเรามีร้านอาหารทั่วประเทศเนี่ยถ้าเรียนจริงๆไม่เยอะมากนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความปลอดภัยมีความรับผิดชอบถ้าเราเป็นซิงเกิลเมสเสจเดียวกันว่าการป้องกันโควิด19ไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนเขามีภาษาอังกฤษวรรณคำของคุณหมอเนี่ยนะคะของทางการแพทย์ว่า universal prevention การป้องกันครอบจักรวาลซึ่งถ้าเราทุกคนเข้าใจล้างมือใส่แมสวัคซีนโอเคเรารู้กันแล้วว่าต้องฉีดวัคซีนรวมทั้งอีกอันนึงซึ่งพี่เติมให้ก็คือ ATK พี่มองว่าตอนนี้ ATK เนี่ยนะมันราคามันถูกลง
เราควรจะตรวจ ATK ทุก7วันนะคะพอเราตรวจ ATK แล้วทุก7วันเนี่ยเราจะปลอดภัยไม่ว่าเราจะไปกินข้าวไปอะไรกับใครถ้าเรายังคงสวมแมสอยู่ถ้าเรามีผลตรวจ ATK ถ้าเราเป็นมนุษย์สายพันธุ์เดียวกันเนี่ยเราก็อยู่ตรงไหนก็ได้ร้านอาหารเองเนี่ยที่เขามีคำว่า COVID free setting นะคะคือ1สถานที่ปลอดภัยพนักงานฉีดวัคซีนตรวจ ATK ทุก7วันแล้วก็รับลูกค้าที่ฉีดวัคซีนและมีผลตรวจ ATK เป็นลบถ้าขั้วทั้ง2ขั้วเนี่ยมาเจอกันเนี่ยนะมันก็จะไม่มีการแพร่ระบาดไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นเรื่องโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนทุกคนที่จะต้องมีความเข้าใจกับมันแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้อ่ะค่ะถ้าพูดถึงภาคการท่องเที่ยวหนึ่งในธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญมากๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือธุรกิจร้านอาหารนั่นเองค่ะแต่โจทย์สำคัญที่ต้องมาควบคู่กันก็คือการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะร้านไหนปรับตัวได้ก่อนก็มีโอกาสอยู่รอดได้มากกว่าและยิ่งเป็นเรื่องของมาตรฐานชาเนี่ยโอ้คิดว่าเป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยนะคะถ้าทุกๆร้านอาหารในประเทศไทยสามารถทำได้ดีกับทั้งตัวร้านอาหารเองและดีกับทั้งลูกค้าที่จะมีความมั่นใจและก็เกิดความปลอดภัยในสังคมมากขึ้นค่ะ